เราจะมาอธิบายวิธีการใช้งานคร่าวๆนะครับของพรินเตอร์Epson LQ 300 Plus นะครับว่ามันทำงานยังไงเวลาเราได้เครื่องมาใช่ไหมครับแล้วเนี่ยให้เราเอาปลั๊กนะครับเสียบตรงนี้ก่อนนะครับถ้าเราอยู่หลังเครื่องเอาปลั๊กเสียบตรงนี้เสร็จแล้วด้านนี้ก็เป็นเสียบสาย USB นะครับเสียบสาย USB ตรงเนี้ยแล้วเราก็ไปเสียบเข้าเครื่องคอมนะสาย USB เราเสร็จแล้วก็เราให้เอากระดาษนะครับด้านที่พิมพ์มันจะอยู่ด้านล่างน่าจะพิมพ์อยู่ด้านล่างนะครับเอากระดาษที่เราต้องการใช้งานเนี่ยคว่ำหน้าลงนะครับด้านที่พิมพ์มันจะอยู่ด้านล่างเพราะมันจะไปม้วนอย่างนี้นะครับม้วนขึ้นมานะครับก็คือเอากระดาษเนี่ยใส่ล็อกหนามเตยตรงนี้ครับใส่เข้าไปในหนามเตยให้ตรงนะครับแล้วก็มีคันโยกตรงนี้หากมันไม่ตรงเนี่ยให้เราจับคันโยกในโยกนี่ครับกดล็อกขึ้นนะครับแล้วปรับซ้ายปรับขวาปรับซ้ายปรับขวาเสร็จแล้วเราก็กดล็อกนะครับแล้วเรามาดูอันนี้คือการใช้วิธีกระดาษต่อเนื่องนะแล้วเรามาดูด้านขวานะครับด้านขวาเนี่ยคันโยกด้านขวาเนี่ยครับไอ้ตัวเนี้ยเอาไว้ใช้สำหรับกระดาษธรรมดานะครับกระดาษธรรมดาเนี่ยเรามาทดสอบกันนะครับว่ากระดาษธรรมดาคือยังไงถ้าเราใส่คันโยกมาตรงกระดาษธรรมดาใช่ไหมครับเห็นไหมครับพอเราใส่กระดาษธรรมดาไปแล้วเรากดโหลดกระดาษมันก็จะถูกโหลดขึ้นมาเห็นไหมครับนี่คือกระดาษธรรมดาแต่ตัวกระดาษต่อเนื่องจะไม่ทำงานนะครับเพราะว่าเราโยกเป็นกระดาษธรรมดานะครับเราโยกเป็นกระดาษธรรมดาถ้าเราจะให้เป็นกระดาษต่อเนื่องเราต้องโยกคันโยกเข้ามาหาตัวอย่างนี้ครับนะครับมองจากข้างนอกมานะเห็นไหมครับโยกเข้าหาตัวเห็นไหมครับถ้ามีไฟแดงขึ้นอย่างนี้นะครับตรงเนี้ยถ้าขึ้นตัว paper out หรือ pause นะครับให้เรากดออกมันก็จะหายไปใช่ไหมครับแล้วเราก็ลองดูว่าเราก็มาดูนะครับเรากดโหลดกระดาษเลื่อนกระดาษเข้ามาเห็นไหมครับกระดาษก็จะเลื่อนเข้ามาพร้อมใช้งานแล้วครับนี่ครับกระดาษก็จะเลื่อนเข้ามาพร้อมใช้งานนี่คือการใช้งานของกระดาษต่อเนื่องนะครับแล้วพอได้งานมาเนี่ยพอได้พิมพ์เตอร์มาเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าเปิดเข้ามาดูข้างในนะครับไอ้ตรงเนี้ยสาระสำคัญอยู่ตรงนี้ด้วยครับว่าถ้าเราใช้กระดาษที่มีความหนากี่ชั้นก็ให้เลื่อนไปที่คันโยกเท่านั้นถ้ากระดาษตรงนี้1ชั้นตรงนี้ตัวเลขตรงนี้ก็ต้องเลข1ถ้าตรงนี้3ชั้นตรงนี้ก็ต้องเลข3นะครับใช้ความแรงของหัวเข็มให้ตรงกับชนิดของกระดาษนะครับการใส่หมึกก็ไม่มีอะไรครับดึงขึ้นมาตรงๆแล้วก็วางลงไปมันจะดังกึกนะครับแล้วผ้าหมึกต้องอยู่ตรงนี้นะผ้าหมึกต้องอยู่ระหว่างหัวเข็มกับแท่นพิมพ์นะครับก็เอามือจับยัดเข้ามาเฉยๆเลยนะครับไม่ได้มีอะไรยากเย็นนะครับเอา2มือประคองนะพอดีผมถือโทรศัพท์อยู่2มือประคองผ้าหมึก2อันแล้วก็ยัดเข้าไปตรงนี้ครับระหว่างไอ้แท่นพิมพ์กับหัวเข็มเท่านี้ครับเครื่องก็พร้อมใช้งานแล้วเห็นไหมครับเดี๋ยวเรามาลองวิธีการทดสอบดูซิครับว่ามันพิมพ์ยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์ให้ดูนะก็สั่งพิมพ์เลยนะครับแค่นี้เครื่องก็ทำงานแล้วครับผมโยกไปที่หนึ่งก่อนเดี๋ยวครับเป็นไงครับเครื่องก็ทำงานแล้วไหมครับนะครับไหนก็ขอจบการรีวิวการใช้พรินเตอร์ LQ 300แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ